นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับก็ต้องบอกว่าในเบรกนี้นะครับก็ยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับรวมทั้ง SMS เข้ามาได้นะครับก็โทรเข้ามาที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ในเบรกนี้ครับต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะครับโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง GLP นะครับเร็วแรงสั่งได้นะครับอีกหนึ่งสปอนเซอร์ที่เข้ามาก็คือ Big King นั่นเองนะครับ GLP กิ้งลาดพร้าวต้องบอกว่าเมื่อกี้เราติดค้างอยู่เรื่องแผนที่ AX Speed มีคนถามว่าไปยังไงอ่ะขึ้นหน้าจอให้หน่อยเดี๋ยวให้พี่ทีมงานขึ้นหน่อยครับนะมีไหมเอ่ยขึ้นหน้าจอหน่อยแผนที่ AX Speed นะครับจะเห็นอยู่ในแผนที่ดูว่าเรามาจากทางไหนนะครับเพราะว่ามีหลายทางให้เข้าได้นะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินนั่นก็คือมาจากทางด่วนมาจากรังสิตก็ว่าไปรังสิตเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงมาเลยปื้ดข้ามคลองกับปลาไปจะลอดใต้ทางด่วนหน่อยนึงลงทางด่วนเนี่ยปึ๊บมันก็จะมีซอยเข้ามาใช่นะครับพอเข้าระหว่างมันเข้าไปเรื่อยตามทางเลยก่อนเลี้ยวซอยสังเกตจะมีสะพานมันจะเป็นคลองกับปลาครับนะครับหน้าปากซอยก็เป็นหมู่บ้านอะไรนะมณีลินมีเห็นชัดเจนยังมีป้าย X Speed อยู่ก็คือว่าเข้าซอยไปเนี่ยไม่ต้องเลี้ยวไหนครับไปตามทางเดี๋ยวเจอเองนะครับนะครับเห็นป้ายบนมือผมเชื่อว่าถ้าใครไปต้องเห็นแบบว่าคนกำลังยืนคุ้มกันเลยเยอะแยะมอไซค์ขี่กันบ่นไปหมดเลยที่จอดรถหายากนะนะครับเข้าไปนี่ก็รักษาความปลอดภัยนิดนึงเพราะว่าเป็นแบบเลนสวนกันเหมือนกันในหมู่บ้านเป็นเลนสวนแล้วโค้งก็แบบโค้งหักซ้ายหักขวาคือแบบว่าซิ่งโค้งแล้วขี่มามันมากเลยใส่เลนซิ่งสูตรเข้าไปเลยก็ได้นอกในนอกในสนุกใครว่างก็เชิญนะครับที่ Xpeed บอกว่าโปรบ้าบ้าครับ4โปร4โซนครับมีตั้งแต่ช่างกิโลขายโลละ50บาททุกอย่าง20ทุกอย่าง20อย่างในตลาดนั้นเลยแล้วก็ในโซนของลด 50% ของใหม่นะครับของใหม่ลด 50% แล้วก็ในตัวตึกในช็อปในตึกด้านในทั้งหมดแอร์เย็นสบายลด 10% ทุกอย่างทั้งตึกลด 10% พี่บอมไปโดนมาแล้วนี่โดนไปแล้วเสียตังค์มาแล้วซื้ออะไรมาครับพี่แล้ววันซื้อเสื้อกั๊กมาเสื้อกั๊กไงกั๊กไงเสื้อชอบกั๊กไงไม่ซื้อเสื้อโต๊ดไม่มีเห็นเสื้อโต๊ดมัน5ต่อไงใช่กั๊กมันมีเท่าทุนกับเสื้อกั๊กเดี๋ยวตำรวจรอเสื้อวินมาเสื้อวินนะครับก็เห็นบอกพี่บอมจะทำเสื้อเป็นเสื้อกั๊กเสื้อวินเสื้อทีมมาอยู่เดี๋ยวก็รอเห็นชมใหม่ของเราแปลงร่างเหมือนกันให้เข้ากับฉากนะครับมีใครไหมชมฉากผมหน่อยสิยังไม่หลายวันแล้วไม่มีใครติดชมผมเลยอ่ะตกลงมันเป็นยังไงมันโดนไม่โดนเดี๋ยวเราจะขยับรอไม่รอมอนิเตอร์นะมาฝั่งนี้ใช่นะครับรายละเอียดจะเห็นเยอะมากเลยที่เครื่องยนต์ต่างว่าภาพมันไปอยู่โซนโน้นสมบัติจอมอนิเตอร์ปรับเปลี่ยนให้มันดูมีสีสันแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวขยับสลับที่กันครับอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาได้นะครับเปิดรับสายอยู่นะครับโทรมาพูดคุยติชมรายการได้หมดนะครับรวมทั้ง SMS ด้วยช่วงนี้เราไปดู SMS ครับผมจะจองรถที่งาน Moto Expo ผมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแน่นอนเลยก็เหมือนกับจองปกติทั่วไปนะครับเรียนบ้างเหมือนซื้อรถปกตินะครับแล้วก็สเตทเมนต์ไม่ส่วนแต่ว่าเรื่องของจองนี่ก็เรื่องของจองทุกวันนี้บัตรประชาชนอย่างเดียวเรื่องของจองให้ฉันมาประชาชนอย่างเดียวครับแค่นั้นเองที่เหลือก็นัดคุยไฟแนนซ์ก็เดี๋ยวเขาแจ้งมาเองว่าเอกสารต้องใช้อะไรบ้างนะครับตอนจองเนี่ยใช้เงินใช่ครับจองประชาชนเขาไม่ได้ซื้อไงแค่นั้นเองแต่ถ้าซื้อเนี่ยเอกสารมันต้องเยอะขึ้นเดี๋ยวจองหมายความว่าเราจะเอาตัวเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเรื่องนะก็เอาเอกสารที่มันความพร้อมทะเบียนบ้านประชาชนต่างๆอะไรเขาว่าเดี๋ยวเขาแจ้งมาให้เอกสารให้ไปจองนะครับเดี๋ยวน้อยก่อนอื่นเลยคือมีเงินจองได้เลยรถอะไรก็จองได้แล้วก็จองได้ครับครับผมไม่ยากครับเรื่องของการจองครับเขายังมีเวลานะใครที่ยังไม่ได้ไปก็บอกว่าปีนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ที่บอกว่าสู้กันดุเดือดรถยนต์ก็เยอะนะรถยนต์ก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าไฮไลท์จริงๆปีนี้เพราะว่ามันไปอยู่ที่รถจักรยานยนต์ครับเพราะมีการเปิดตัวใหม่ในหลายรุ่นเยอะมากรวมทั้งยอดขายที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ช็อกวงการไปเลยที่เมื่อวานเราอัปเดตยังไงอีกทีได้ไหมพี่อมได้เขาบอกว่ายอดขายอันดับหนึ่งตอนนี้ยังไม่เป็นทางการเลยก็เป็นที่เวสป้านะครับอันดับ2พลิกโผอันดับ2พลิกโผมากเรียกว่าค่าญี่ปุ่นหรืออะไรค่าตายไปทีเดียวค่ายักษ์ใหญ่นี่หงายท้องตึงนะครับอันดับ2กลายเป็น GPX Racing นะอันดับ3ก็ยังอยู่ที่ค่ายักษ์ใหญ่อยู่ที่ Yamaha เพราะว่าต้องบอกว่าตัว Vespa เองก็เป็น
มีเปิดไลน์รุ่นใหม่ครับจริงๆแล้วไม่ได้รุ่นใหม่หรอกมันเหมือนกับทำกลับย้อนครั้งนึงแต่เพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปนิดนึงใช่ก็คือย้อนกลับมาสวนกระแสในขณะที่ในตลาดโลกไปที่4จังหวัดครับเวสป้าในประเทศไทยก็เปิดตัว2จังหวะ125ซีซีเป็นโฉมเดียวกับตัวเก่าเลยที่เป็นรหัส PX เกียร์อยู่ที่มืออยู่เกียร์มือคัดมือเบรกเท้าแต่ว่ามีสตาร์ทมือมาให้สตาร์ทมือมาให้แล้วก็เขาบอกว่าไม่ต้องไปพะวงเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะผสมน้ำมันในถังแล้วเขาจะมีถังออโต้ลูปแยกมาให้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องให้ดูว่าน้ำมันออโต้ลูปเนี่ยหมดแต่ยังไม่หมดนะก็เรียกว่ามีก๊อกน้ำมันก๊อกหนึ่งก๊อกสองสามารถใช้งานได้สุดสบายขึ้นกว่าเดิมเจ๋งเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เราแวนจำได้ไหมคือใครแวนออโต้ลูปออโต้ลูปหมดนี่ผมลูกผมไม่เคยแวนหรอมีเติมความปังหนูไม่ได้แวนลูกคุณหนูไม่เคยแวนจ้านะก็บอกว่าเขาเป็นการปรับเปลี่ยนให้มันใช้งานได้สุดสบายมากยิ่งขึ้นกับ Vespa ส่วน GPX เนี่ยที่บอกว่ามันกระแสมาแรงเนี่ยเพราะว่าไม่เชื่อว่าอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ CC ที่ว่าทำมา 200cc สูบ V มี 200cc กับ 150ที่เป็นโฉมใหม่ของ Demon เพราะว่าตัว 200cc เนี่ยเขาทำราคาดีโอ้ยตัว Gentleman เดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนึงเราก็อยากจะทดสอบกันนะนะว่ารถที่บอกว่าได้กระแสในการจองในการซื้อเยอะเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันดีที่มันเด่นแหละครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการกับมันว่ามันมีอะไรดีอะไรเด่นแล้วมาจากส่วน Yamaha ก็บอกว่าก็แน่นอนกับเขาบอกว่ากระแส Aerox มา Aerox มาแต่ว่าที่ยัง M-Sale. ไม่จางหายไปใช่ M-Sale ก็ยังขายได้อยู่ขายได้อยู่ Big Bike ก็มีมากปุ๊บปะปลายส่วนค่ายอื่นก็จริงๆแล้วยังไม่สรุปนะต้องรอวันสุดท้ายจริงมีไมค์ขึ้นทางขึ้นทางนั่นเองเขาสรุปแบบไม่เป็นทางการออกมาจากยอดจองรถนั่นเองในงานก็ต้องบอกว่าคราวนี้ไม่ทำให้วอกแวกแต่อย่างใดพิตตี้แต่งตัวเรียบร้อยโอ้คุณหนูเลยล่ะดูนั่นดูแบบมีความสวยน่ารักแปลกไปเลยดูดีนะทำให้ดูได้จับต้องทำให้เรามีไปจับต้องเขาไม่ได้ดูได้อย่างเดียวเพราะผมมีน้องๆเดินอยู่แล้วรู้จักกันมีหลายคนก็บอกว่าเป็นคราวนี้ในงานที่เราไปเดินดูรถโดยที่ไม่เสียสมาธิไม่วอกแวกไม่วอกแวกดูแต่รถอย่างเดียวไม่พิตตี้เลยให้มาพูดอะไรข้างๆหูก็ไม่สนใจจะดูรถถ้าเป็นปีก่อนๆนี่โอ้โหรถไม่ได้ดูเลยนะจะว่าแต่พี่เลยคนอื่นเหมือนกันรถจอดอย่างเงี้ยคนถ่ายในพิตตี้รถเขาเปิดตัวรถใหม่แท้ๆพิตตี้เด่นมากแน่นอนนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของ SF กันครับ BMW 2 S1000RR ปี2015 2015น่าจะหรือเปล่าครับก็ยังน่าสนใจอยู่นะ2015 16มันเป็นตัวที่แบบผลิตในประเทศไทยละครับราคาไม่แพงไม่แพง 808,000 น่าสนใจตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกมันเรื่องของการเข้าโค้งก็มีความนุ่มนวลอยู่แต่ว่าอย่าลืมนะชมเนี่ยมันอยู่นานแล้วถึงแม้ว่ามันจะมาผลิตที่ประเทศไทยแล้วก็ตามมันรอเวลาที่จะเปลี่ยนปรับนิดนึงแมเนจเมนต์ที่ไฟสลับข้างกันแล้วก็มีส่วนของแฟลิ่งต่างกันนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆมันแต่ว่าผมเชื่อว่า2017อาจจะกลางๆปีหรือปลายๆเนี่ยน่าจะได้เห็นอาจจะเห็นในมอเตอร์เอ็กซ์โปปีหน้านะฮะหรือว่ามอเตอร์โชว์ปีหน้าฉลามโฉมใหม่คือถ้าเขาเปิดตัวละมาแน่เพราะว่าเป็นรถกระแสเลยดีกว่าเป็นรถที่ต้องบอกว่าทำให้จักรยานยนต์ BMW เป็นที่รู้จักกันอีกครั้งหนึ่งจากที่เงียบหายไปนานนะครับเมื่อก่อนนี้ก็รู้จักกันในรุ่นเก่าๆสมัยก่อนแล้วก็กลับมาอีกครั้งนี้บอกว่าเกิดเลยทีเดียวได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นนะบรรดาสายซิ่งทั้งหลายนี่เป็นฉลามกันหมดแล้วก็ไปสร้างชื่อในวงการแข่งขันด้วยเบียร์มันอยู่รู้สึกว่าปีนั้นที่ขี่ดุๆน่าจะเป็นมาโคเมรันดี้มาโคเมรันดี้แต่ปีนี้ไปเด่นดังในเรื่องของนี่ไงรุ่นซูเปอร์สต็อกช่วงปลายเนี่ยใช่ได้แชมป์ในรายการแข่งขันเวอร์ซูเปอร์ไบค์จะมีรุ่นซูเปอร์สต็อกด้วยนะฮะก็คือนอกจากรุ่นซูเปอร์ไบค์คือรุ่น 1000cc มาเป็นรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ครับ2รุ่นนี้คือคาวาซากิเอาไปครองในส่วนรุ่นซูเปอร์สต็อกก็เป็นรุ่น 1000cc ครับซูเปอร์สต็อกนี่คือกติกาก็เหมือนกับเค้าเรียกอะไรวันเมกเลสอ่ะท่อใบเดียวที่มาจากทุกๆค่ายนะครับปรับเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้อิงสแตนดาร์ดส่วนใหญ่ใช่นะครับมาปีหน้าเห็นบอกมีรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 300cc นี่ผมก็ยังตามข่าวอยู่ก็ยังไม่มีอะไรกระเตื้องนะมีแต่ไอ้เรื่องของนะครับทีมงานบอกมาแล้วนะครับสายเข้ามามีสายเข้ามาครับเดี๋ยวรับสายแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณธวัชชัยฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่ครับพี่ผมอยากจะขอบัตรเข้าชมงานเอ็กซ์โปยังได้ครับพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ไกลไหมผมอยู่ที่
สุขัยบาน3ครับผมอ๋อได้ครับที่ทาวินทาวเลยพี่กี่ใบดีครับเวลาทำการปกตินะครับนัก 2-3 ใบจะชวนเพื่อนไปด้วยครับได้ครับเดี๋ยว5ใบเลยครับพี่5ใบนะครับ 2-3 ใบเข้ามาติดต่อที่บริษัท Speed Channel นะครับที่ทาวินทาวทาวินทาวนะครับใช่ครับนี่พี่โทรเบอร์นี้กับทีมงานเดี๋ยวเพิ่งวางสายเดี๋ยวทีมงานคุยกับพี่ทีก็ได้ได้ครับเรื่องเส้นทางว่าจะมายังไงไว้ครับได้ครับก็มารับบัตรบัตรยังพอมีเหลืออยู่ยังมีเวลาให้ไปเลยได้ไปเยอะครับปีนี้รถสวยครับรถดีแล้วก็ราคาไม่แพงพร้อมโปรโมชั่นเพียบครับผมครับจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับได้ครับจะสอบถามเพิ่มเติมว่าจะแนะนำติชมเรื่องของฉากใหม่ของเราอ๋อผมว่าสวยดีครับผมได้โอเคครับได้ๆนะงั้นเดี๋ยวพี่คุยกับเพิ่งวางสายเพิ่งวางสายเดี๋ยวทีมงานคุยพี่นะได้ครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมวางสายครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับบางทีก็ต้องฝากบอกไปด้วยว่าบัตรก็ยังมีอยู่มียังมีเหลืออยู่ใครที่สนใจก็เข้ามารับได้ที่นี่นะครับเราแจกไปแล้วเราอยากให้ทุกคนไปอยากให้ทุกคนได้ไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไปดูรูปว่าจะไม่ว่ารถยนต์ดูได้ไหมนั่นแหละมันก็ได้เข้าไปงานเดียวได้หมดนะได้ดูทุกอย่างเผื่อจะซื้อรถยนต์เสร็จปุ๊บอ้าวแฟนได้รถจักรยานยนต์อ้าวลูกซื้อรถจักรยานยนต์สามีอยากได้รถยนต์อะไรก็ว่าไปนะเลยดูละลายซับอุปกรณ์ก็มีนะอุปกรณ์ในการในงานดูแลรถอุปกรณ์ตกแต่งก็มีนะครับไม่ได้มีเฉพาะรถใหม่อย่างเดียวฟิล์มน้ำยาเคลือบสีวงล้อโอ้เยอะแยะมากมายเพียบมากมายเห็นบอกว่าลูก71ของเราก็ไปเปิดบูธอยู่ที่นั่นด้วยใช่ลูกก็มีลูกก็มีบูธอยู่ที่นั่นเข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถได้เยอะแยะมากมายครับผมว่าถ้ามีแอตเมติกก็เลื่อนได้เลยนะครับ482772นะครับพิมพ์4ตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์025309496ถึง98นะครับตอนนี้เราก็กำลังรออยู่นี่ไงเขาบอกให้ช่วยวิจารณ์หน่อยครับ GX S1000 GX S1000 นี่เป็นตัวแน็กเก็ตนะครับตัวนี้เป็นแน็กเก็ตที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วเองได้ไปสัมผัสมาแต่ว่ามันสัมผัสในช่วงระยะสั้นๆเพราะว่าเขาให้ขี่ในสนามเซฟตี้ของเขาที่คลอง3ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว GXXR ประตูก่อนไปเป็นไงไปขี่มาก็คือที่บอกว่าเป็นอย่างที่บอกอ่ะเป็นเครื่องยนต์ที่อิงมาจากตัวสปอร์ตนะครับแต่มีการทดแรงม้าออกเพื่อให้แบบขี่ง่ายขึ้นนะครับรูปทรงก็คือมีการถอดฟูลเฟลลิ่งด้านหน้าออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปใส่เป็นแฮนที่แบบว่าเป็นสไตล์นักเก็ตมากยิ่งขึ้นนะฮะไฟหน้าก็ตามสไตล์นักเก็ตอย่างที่บอกสปอร์ตเปลือยอกนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวนักเก็ตของเขาเนี่ยจะเด่นดังในชื่อของ B-King จำได้ปะโอ้โหแล้วพี่ใหญ่ B-King เครื่องพันสามเครื่องไฮยาบุสะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเครื่องเดียวกับตัว GSR นะครับในส่วนของจุดเด่นของเขาอย่างที่บอกทำให้ขี่ง่ายขี่สบายซิกแซกในเมืองถึงแม้ว่าจะมีCC ที่พันซีซีเองก็ตามนะครับแต่ว่าตัวนี้ถูกทอนแรงม้าให้ขี่ง่ายขึ้นประมาณนั้นใช่เป็นรถที่ขี่นุ่มนวลครับมันลดความกระชั่วโฮกห้างไปแล้วก็สรีระในการขับขี่มันค่อนข้างจะคล่องด้วยแฮนด์ที่เป็นแฮนด์บาร์และกว้างทำให้การควบคุมมันเบาแรงถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ